หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอักโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะณฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมจะตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวล
แต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์สามธาตุสิบแปดประการสี่อินทรีย์22ห้าอริยสัจสมหกปฏิจจสมุปปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดปริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายให้หายหมดอาหารของอวิชชาเงื่อนต้นมาไม่ปรากฏก่อนแต่นี้ทั้งหมดอวิชชาไม่ได้มีอวิชชาเพิ่งตั้งขึ้นภายหลังเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวไขชี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นในที่อวิชชาย่อมปรากฏพร้อมเพราะปัจจัยข้อนี้มีเงื่อนไขคืออาหารอันโอชาภิกษุทั้งหลายเอ๋ยเราย่อมเอ่ยว่ามีอาหารของอวิชชามิได้กล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นอาหารของการอวิชชานี้นิวรณ์ห้าควรจะกล่าวว่ามีนิวรณ์ห้าเป็นปัจจัยโอ้ FC ตัวจริงเข้ามาแล้วสุริยันคำปาตามมาด้วยโอ้พักดีอวดสุขไหว้สาไหว้สาตุลุงตุลุงเหมือนนะไหว้สา
อ้าวมาแล้วเสียงมาแล้วคราวนี้ เออแบตเตอรี่มันหมดนี่แบตเตอรี่มันหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยคราวนี้เสียงมาแน่เอามาหรือยังเสียงมาหรือยังเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเดี๋ยวต้องขยับมาใกล้อีกนิดนึงอ่านไม่ถนัดมองไม่ค่อยเห็นนี่เอาละทีนี้คุณโยมภักดีอวดสุขจากเชียงรายบอกว่าตุลุงคำว่าเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดหมายความว่าใดครับหมายความว่าใดครับเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดเจ้าอาวาสกับสมภารมันก็อันเดียวกันเจ้าอาวาสกับสมภารมันก็อันเดียวกันยมพักดีนี่ว่าไงเนี่ยหมายความว่าไงเนี่ยมันน่าจะมีความหมายของมันนะเจ้าอาวาสนี่ก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดแล้วถ้าไปอยู่บ้านยังไงอันนี้ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนยังไม่เคยได้ยินใครว่าเนี่ยต้องหาความหมายหน่อยเนอะต้องหาความหมายหน่อยยังไม่เคยได้ยินใครว่าเลยนี่เจ้าอาวาสอยู่วัดเจ้าอาวาสอยู่บ้านเนี่ยสมภารอยู่วัดงงงงอยู่งงอยู่สุริยันบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าท่านสุริยันหัวเราะแล้วท่านสุริยันหัวเราะอธิบายมาหน่อยอธิบายมาหน่อยพระกับสมภารอันเดียวกันครับโอ้ท่านสุริยันบอกว่าพระกับสมภารอันเดียวกันเจ้าอาวาสครับพระก็คือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสกับสมภารอันเดียวกันท่านสุริยันหัวเราะแล้วผู้พูดก็งงเหมือนกันนะเอางงงงเดี๋ยวอธิบายมาหน่อยก็ได้เดี๋ยวไปหาคำอธิบายทีหลังมันเป็นปริศนาน่าจะเป็นปริศนาที่ซ่อนเร้นอยู่ท่านสุริยันนะอาจจะเป็นปริศนาจากทางเชียงรายทางเชียงหายวุ่นเนอร์ต้องเป็นปริศนาแน่อันนี้เนี่ยต้องเป็นปริศนาแน่เอานะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาตอนนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมคืออาหารของอวิชชาในทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่24หน้าที่120ข้อที่61พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งหนังสือพุทธวจนะได้รวบรวมเอามาลงไว้ในหมวดธรรมพุทธวจนะหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงเรียกว่าชื่อหนังสือว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดเปิดธรรมที่ถูกปิดก็โมทนาขอบคุณทางบรรณาธิการหนังสือพุทธวจนะไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดก็ขอติดไว้ก่อนเอาเป็นปริศนาฝากไว้เดี๋ยวได้ความหมายแล้วจะได้มาเฉลยมาเอ่ยกันในภายหลังตอนนี้ก็
มาสู่วิปัสสนาอาหารของอวิชชาว่ากันมาแล้ว3ข้อคือต่อกันมาเนี่ยอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์5แล้วต่อจากนั้นอาหารของนิวรณ์5คือทุจริต3อาหารของทุจริต3นั่นก็คือการไม่สำรวมอินทรีย์และการไม่สำรวมอินทรีย์นั้นก็มีอาหารอีกคือความไม่มีสติสัมปชัญญะนี่ว่ามาแล้วโอ้4สิ1 2 3 4ว่ามาแล้ว4มันต่อกันมาเหมือนบทประพันธ์ที่ปานาธรรมาสเอาไว้ปานาธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้นะต่อไปนี้มาต่ออีกก็คืออาหารของสติสัมปชัญญะในที่นี้ไม่ความไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะคือไม่มีความรู้สึกตัวมารู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็จึงทำให้เกิดการไม่สำรวมอินทรีย์ขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไว้ได้เพราะขาดสติขาดสัมปชัญญะนะฮะเอจักริตโอเวียงกมลเอจักริตเวียงกมลอันนี้โอ้น่าจะเป็น FC ใหม่เวียงกมลนี่มาแล้วเวียงกมลต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยนะครับอ๋อเป็นฆราวาสสาธุสาธุคุณโยมเอคุณโยมเอชื่อจริงว่าจักริตเวียงกับเวียงหรือเกรียงเวียงกมลเวียงกมลกับอาโมทนาเนี่ยเขามากันหลายท่านแล้ววันนี้อ้าวคราวนี้ก็มาต่อเลยอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะนี่มันคืออะไรเนี่ยอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะนี้ควรกล่าวว่าการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายโดยอุบายที่ไม่แยบคายไม่แยบยนต์ไม่ละเอียดละออไม่มันก็เลยทำให้ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เลยขาดสติสัมปชัญญะคือมันต้องใฝ่ใจต้องทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายที่เรียกในภาษาบาลีว่าโยนิโสมนสิการนี่ตรงนี้เป็นอโยนิโสมนสิการเพราะว่าไม่ได้ทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบคายแยบยนต์นะก็เลยขาดสติสัมปชัญญะไม่มีไม่สามารถที่จะมีสติได้ต่อกันมาเอาต่อไปก็มีอีกเดี๋ยวต้องดูเวลาก่อนนะเนอะเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกนะเนี่ยมันเกินเวลาเกินแล้วนี่950โอ้ต้องขอไปเกินเวลาเกินเวลามาหน่อยละไม่เป็นไรเอาไปตัดเดี๋ยวไปขอท่านพระครูสมุวิสุวัตตัดต่อให้อยู่ในเวลา30นาทีให้อยู่ในเวลา30นาทีตอนนี้เกินไปหน่อยคุณโยมเออาจารย์กฤษถือว่าเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายนะแล้วก็โมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการแล้วขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติ
เพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร